คนนิจิวะมินาซังวัตชิวะสุระอนิเมะแคสโตเกมมิ่งวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม ABSU นะครับกับการท่องเที่ยวโลกใต้ทะเลซึ่งครั้งนี้บรรยากาศเหมือนจะพาเรามาที่ก้นมหาสมุทรเลยนะเรียกง่ายๆว่าตอนนี้เราน่าจะอยู่ที่ทะเลลึกมากๆจนแสงจัดดวงอาทิตย์นั้นส่องลงมาแทบจะไม่ถึงครั้งนี้เราน่าจะได้เห็นพวกปลาสายพันธุ์น้ำลึกเฮ้ยโอ้เปิดมาเจอปลาวาฬก่อนเลยเอ๊ะแต่ปลาวาฬพันนี้ผมลืมชื่อแล้วไม่เคยจะจำชื่ออะไรได้หรอกเองอ่ะเอ๊ะแต่มันมีลูกด้วยน่ารักโอ้ยว่ายไปพร้อมกันเลยโอ้มีต้นอื่นมาด้วยครอบครัวประวานโอ้ได้เวลากินข้าวประวานสายพันธุ์นี้จะกินวนปลาตัวเล็กๆ เป็นอาหารเนอะแต่จริงๆแล้วมันน่าจะกินแพนต้อนหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่สิปลาไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่พันธุ์นี้หรือใช่เอ้ยต้นตัวนี้เออตัวนี้กินแพนต้อนเป็นอาหารไอตัวเมื่อกี้มันกินปลาตัวเล็กโอ้โหเหมือนครั้งนี้เรามาสำรวจเราโอ้โหบล้ำท่ำเลยพี่โอ้ยิ่งใหญ่มากเราเกาะเข้าไปได้มั้ยเนี่ยสื่อสารนี่ไม่ได้โอ้โคตรใหญ่เรานี่ตัวกระปิดลิบไปเลยโอ้โหเหมือนมาดูโชว์การเต้นระบำของปลาวาฬไซส์พี่เบิ้มปัจจุบันในโลกเรานี่ยังมีปลาวาฬขนาดใหญ่ประมาณนี้อีกไหมผมไม่มั่นใจแล้วฮะเฮ้เดี๋ยวโอ้โหเนี่ยนะเรามาก้นมหาสมุทรจริงๆด้วยแต่บรรยากาศมันหลอนๆยังไงชอบก้นนะเนี่ยมีเรียกว่าไงดีป่องภูเขาไฟใต้สมุทรด้วยแล้วนี่มันอะไรอ่ะไม่คล้ายไม่เฮ้ยระเบิดป่ะมันมีตึ๊ดด้วยผมว่าอย่าเข้าใกล้ดีกว่าไอ้นี่อันตรายใช่แน่เลยผมว่าไอ้สิ่งนี้มันอันตรายแต่ว่าต้องไปเปิดไอ้นี่ก่อนโอ้โหมีปลาหมึกด้วยโอ้โหมีซากปลามีซากปลาขนาดยักษ์อยู่ด้วยจริงๆอย่าเรียกว่าซากดีกว่าต้องเรียกว่าอะไรนะต้องเรียกว่ากระดูกมันระเบิดแบบนี้มันปี๊ปปี๊ปผมละเสียวเฮ้ยใช่ผมว่าใช่ระเบิดชัวร์เลยอย่าเข้าใกล้จะดีที่สุดแง่หน้าตาน่ากลัวนะเราอะโอ้ยแบบนี้อันตรายเนี่ยเวลาหันหัวขึ้นถ้าหันหัวขึ้นไม่ระวังนี่เจอระเบิดเต็มๆเลยนะเนี่ยเหมือนยิ่งเข้าใกล้สิ่งนี้พวกนี้มันจะทำท่าจะระเบิดใส่ได้โอเคเจอแท่นหินมองดูรอบๆจะเจอโหแต่พื้นที่นี้มันกว้างมากเลยนะเนี่ยไม่มั่นใจแฮะว่าจะเจอกับไอ้เจ้าอะไรนะเครื่องสำรวจของเราอะเจ้าโดรนนี่เออไม่มั่นใจว่าเจ้าโดรนมันจะเจอง่ายๆไหมนะด่านนี้โหคือมันมืดมากอะบรรยากาศก็เงียบมากคือนี่ใช่ไหมบรรยากาศใต้ทะเลลึกของจริงผมว่าใต้ทะเลลึกน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนหลอนประสาทที่สุดแล้วสำหรับเกมทะเลแต่ละแห่งเพราะใต้ทะเลลึกมันมืดมันดำมันหลอนมากแล้วก็มีโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตที่ตายขนาดยักษ์อยู่เยอะมากด้วยแต่เราจะไม่สำรวจเลยก็เป็นไปไม่ได้นะไม่งั้นเราก็หาทางไปต่อไม่ได้ผมต้องหาโดรนให้เจอไอ้ระเบิดนี่ก็เต็มไปหมดเลยหรือแมปนี้ยังไม่ต้องใช้โดรนมองดูรอบๆแล้วผมยังไม่เห็นอะไรที่มันเหมือนโดรนเลยนะปกติโดรนมันจะมีเสาอากาศอยู่บนหัวนี่ว่ายไปว่ายมายังไม่เจอเลย
โอ้ยจะเบื่อการที่ต้นแบบว่ายหลบไปหลบมาไอ้พวกระเบิดพวกนี้โอ้โหมาอยู่ใกล้กันด้วยโอ้ใกล้เกินไปแล้วตรงนี้ไม่ใกล้เกินไปแล้วมันมีท่ออะไรสักอย่างเดี๋ยวนะเฮ้ยวูอ่ะโอ้ยโอ้ยไม่ตายแฮะแค่เจ็บเจ็บโอ้แต่โดนรอบสองน่าจะไม่ดีวูอะไรอ่ะอยากจะเข้าไปในนั้นเนี่ยแต่อีระเบิดบ้านี่ก็ยาโอเคสำรวจได้กะแล้วว่าต้องมีอะไรแน่ๆไอ้ตรงนี้อ๋อท่อส่งพลังงานอ๋อเราจะเข้าประตูนั้นเราต้องกดไอ้ท่อส่งพลังงานนี้ให้ทำงานเอ๊ะแต่มันดูไม่เหมือนกับจะเป็นของขนเอ้ยที่ผ่านมาเรามักจะเจอพวกของที่มันดูเป็นของชาวแอตแลนติกครั้งนี้มันไม่ใช่อ่ะมันดูเป็นขนมนุษย์มากกว่าเดี๋ยวนะปกติแล้วไอ้แมนดาทะเลมันอยู่ลึกขนาดนี้เลยเหรอผมเพิ่งรู้นะเนี่ยหรือเขาแค่เอามาประดับชาเฉยเอ๊มาไงเนี่ยพี่เอ๊แต่ปลาหมึกตัวนี้น่ารักเขาเรียกปลาหมึกอะไรนะมันดูเหมือนโปเกมอนไอปลาหมึกแบบเนี้ยมุยมุยนุ่มนุ่มอันนี้ปลิงทะเลเป็นครั้งแรกที่แบบมาลึกจนกระทั่งเจอวัดตัวหากินติดพื้นนะเนี่ยเอ้ยผมต้องตามท่อพวกนี้ไปเพื่อหาไอ้แหล่งพลังงานอีกอันนึงใช่ไหมโอ้โหอยู่ข้างในนั่นไงเข้าไปยังไงไม่ให้โดนในพวกนี้ทำเล่นงานอะเนี่ยยังไงก็ต้องผมว่าต้องหาจังหวะพุ่งเข้าไปพุ่งเร็ว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 อีกเร็วอีกกดอีกเลยโอเคเจ้าฉลามนั้นเข้าไปก่อนเลยฮะครั้งนี้ผมว่าต้องมีรับงมคมในที่ไม่เกี่ยวข้องกับชาวแอตแลนติกแน่ๆคือไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยดูยังไงก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับชาวแอตแลนติสนะแต่ผมว่าไอ้เคลื่อนพลังงานมันสองอันเนี่ยมันไม่น่าจะเกี่ยวแง อันนี้ปลาเลยนะปลาดักเบ็ดอะไรสักอย่างจำชื่อภาษาอังกฤษกับไทยไม่ได้เลยโอเคปลดน่าจะปลดปล่อยสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่แถวนี้หมดแล้วมั้งคิดว่านะผมไม่ค่อยอยากจะสำรวจเท่าไหร่เดี๋ยวไปเดินเดี๋ยวว่ายไปชนในอะไรนะไอ้ระเบิดพวกนั้นอีกไม่อยากตัวชาโอเคอุ้ยในนี้ก็ยังมีระเบิดเหรอเวนเหมือนมีอะไรระเบิดอยู่ข้างในด้วยได้ยินอยู่นะโอ้ยต้องว่ายหลบไปเรื่อยๆฮะพี่หลามโอเคแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวช่วยได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวดันให้ทนหน่อยเอ้ยออกมาเร็วๆหนักหอยไปติดในนี้ได้ไงเนี่ยโอเคใช่ไหมเนี่ยพี่แผลเต็มตัวเลยจริงๆนั่นน่ะโอเคมีอะไรรอเราอยู่ข้างในเมื่อกี้มีคนทักเฟซด้วยผมน่าจะปิดเฟซก่อนมาเล่นเกมนี้นะแต่ไม่ทันละเขาคนทักมาครั้งเดียวมั้งเขาไม่ทักต่อเนื่องใครก็ไม่รู้โอ้โหเห็นปลาวาฬประเภทนี้แล้วแบบนึกถึงหน้าพินาคิโอนี่ลอยมาเลยแต่เราต้องไปไหนอ่ะไม่น่าจะให้ว่ายตามนะหรือเปล่าไม่น่าจะใช่อ่ะน่าจะต้องขึ้นข้างบน
อ้าวลงข้างล่างเหรอใช่ไหมเนี่ยรู้สึกมึนๆเส้นทางมากเลยนี่เราต้องดำลึกไปขนาดไหนเนี่ยผมนี่กดปุ่มไหว้แบบปุ่มไหว้เทอร์โบแบบยิกๆเลยเพราะว่าแบบโอ้ยเมื่อยโอ้ปลาหมึกยักษ์แต่สัตว์ทะเลมันไม่น่าจะทำร้ายเราเนอะเหมือนเราจะเป็นผู้พิทักษ์ทะเลหรือเปล่าแต่เอาไว้ก่อนแล้วกันพี่ปลาหมึกยักษ์โอ้ยเจอที่สำหรับคืนธรรมชาติแล้วโอเคเข้าไปเลยไอ้เฮ้ยก้มหน้าผิดก้มหน้าเร็วไปหน่อยสาวสุดท้ายในวิหารรอบนี้เป็นด่านที่ทำให้รู้สึกอึดอัดจริงๆนะคือหลายๆคนกลัวทะเลเพราะว่าใต้ทะเลลึกนี่แหละซึ่งผมสัมผัสได้เลยว่าใต้ทะเลลึกอ่ะมันอึดอัดนะแต่ในความอึดอัดนั้นก็รู้แหละว่าพวกสัตว์ทะเลเป็นมิตรกับเราพอเรารู้ว่าพวกนั้นเป็นมิตรเราก็แบบไม่ได้อึดอัดกันเลยขนาดนั้นแต่จะมาอึดอัดกับสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันมีอะไรรอยเราอยู่มากกว่าโอเคคืนธรรมชาติกับสู่สมดุลปลดปล่อยปลาหมึกยักษ์สมดุลมากๆเลยปลาหมึกยักษ์เนี่ยตัวกินจุเลยไม่ใช่หรอใต้นั้นจะมีซากของในทุ่นสามเหลี่ยมนั้นด้วยนะปลาหมึกสีเขียวเนี่ยนะโอ้ยยังไงก็ยังสวยอยู่ดีแล้วนะสาหร่ายเรืองแสนเป็นความเป็นไอเดียที่แบบสวยมากปลาหมึกยักษ์เราน่าจะเกาะได้ใช่ไหมเพราะเราปลดปล่อยมันออกมานี่กดไลดิ้งรอเลยได้เนอะเกาะได้พี่ครับขอเกาะหน่อยดีครับพี่ครับขอเกาะหน่อยดีครับเกาะได้จริงๆด้วยมีมองตาด้วยนะเนี่ยมันเกาะข้าทำไมอะไรประมาณนั้นโอเคงั้นได้เวลาเข้าไปในนั้นละหรือมุมกล้องอาจจะมั่วๆหน่อยนะเพราะผมยังถึงจะเล่นมาสักพักแล้วแต่ยังไม่ชินกับการหันมุมกล้องให้ตรงกับการไหว้ตัวเองอยู่ดีบทล็อกอะชิเมนต์นี่นะคาเคลนเออนะปลาหมึกยักษ์ก็ต้องเรียกว่าคาเคลนนี่เฮ้เอ้ยแล้วจะเข้ายังไงเนี่ยเออพี่หลามเอ๊ะได้เหรอเข้าได้เหรอพี่หลามพยายามอยู่ตรงจุดที่แบบไม่ประชิดไอ้พวกนี้มากที่สุดเอ้ยอุ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 ้ยเหมือนไอ้นี่มันไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับแอตแลนติสแล้วอ่ะผมว่าไอ้นี่มันต้องเป็นสิ่งที่อะไรนะชาวแอตแลนติสน่าจะเป็นสิ่งเรียกว่าไงดีสิ่งที่เขาเตือนภัยไว้สิ่งที่ชาวแอตแลนติสเตือนภัยไว้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทะเลเสียสมดุลแน่ๆและเราก็ตามล่องลอยมาจนถึงที่นี่โอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็คนขอจบบนแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พาร์ทหน้าเราจะมาต่อกันว่าข้างในนี้จะเจอกับอะไรนะครับเราจะไปช่วยพี่หลามกันว่ามีอะไรรอเราอยู่บ้างสำหรับพาร์ทนี้ผมขอตัวลาไปพักก่อนนะครับอาริกาโตะคุไซมาส
ซายโนรามินาซังเฮ้ทุกคนรู้กันหรือเปล่าถ้าไม่รู้ผมจะบอกให้รู้กันนะว่าตอนนี้ผมได้หนีไปไลฟ์สตรีมนะนีโม่ทีวีแล้วถ้าใครอยากจะดูไลฟ์สตรีมแบบสดๆก็อย่าลืมตามไปดูผมที่นีโม่ทีวีนะครับทุกวันเวลา6โมงจนถึง3ทุ่มครึ่งก็คือถ้าหากว่าเลย3ทุ่มครึ่งนะผมจะไม่มาไลฟ์สตรีมก็แสดงว่าวันนั้นผมป่วยแล้วนะแต่ถ้าใครไม่อยากจะพลาดไลฟ์สตรีมของผมหรือตกข่าวสารจากผมไปก็อย่าลืมกดติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของผมนะครับหรือจะรอดูแจ้งเตือนจาก YouTube ก็ได้ครับผมมีคลิปแจ้งเตือนเด้งมาก่อนที่ผมจะไลฟ์สตรีมทุกครั้งเลยก็อย่าลืมมากดติดตามได้ทั้ง Facebook และ YouTube นะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าผมไลฟ์สตรีมเมื่อไหร่เกมอะไรก็อย่าลืมมากดติดตามกันนะครับผมถ้าใครสนใจว่า Nemo TV สามารถดูทางไหนได้บ้างก็สามารถดูได้ทั้ง iOS และ Android รวมถึงในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูผ่านทางคอมก็สามารถกดลิงก์แล้วเข้าไปดูได้เลยแต่สำหรับใครที่เล่นผ่านทางมือถือและ iOS ก็อย่าลืมกดโหลดแอป Nemo ไว้ก่อนแล้วก็สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับผมจะรอคุยเล่นกับทุกคนอยู่ที่ Nemo TV ทุกวันเลยนะครับอย่าลืมมากดติดตามกันด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามผลงานอื่นๆของทาง YouTube ของผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าอาริกาโตกุไซมัสซายโนรามินาซัง